ทีนี้ฝนตกหลายพื้นที่ยกตัวอย่างที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รีสอร์ทด้านล่างมีคนติดอยู่6คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กนะครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือครับโอ้โหคุณผู้ชมครับใครเห็นภาพเหล่านี้ก็ตกใจฮะน้ำป่ามันมาเร็วแล้วก็ไหลแรงมากนะครับน้ำป่าทะลักที่อุทยานถ้ำปลาน้ำตกผาเสืออยู่ที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไหลเชี่ยวมากแล้วก็ทะลักเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทําให้จุดนี้เนี่ยต้องปิดการท่องเที่ยวก่อนนะครับฝนเนี่ยตกหนักถึง148มิลลิเมตรครับน้ําท่วมฉับพลันท่วมที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนอยู่ที่อําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงกว่า160เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไหลหลากลงไปท่วมถึงรีสอร์ทบ้านไร่ซึ่งอยู่ด้านล่างมีเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็ลูกจ้างติดอยู่ที่รีสอร์ท6คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนนะครับคุณผู้ชมครับจะออกมายังไงชาวบ้านก็พยายามให้ความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับในอำเภอปางมะผ้าพร้อมหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่อบต.พยายามจะเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ด้านในนะครับเอาล่าสุดค่ะทางด้านของนายวีรพงษ์รัตนศรีนายอำเภอปางมะผ้าพร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเอาแพยางขนาดใหญ่นะคะเข้าไปลำเลียงเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็ลูกจ้างที่ติดค้างทั้งหมด6คนเนี่ยออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง6โมงวันพรุ่งนี้เลยนะคะภาคเหนือค่ะจะมีฝนตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาน่านนะคะอีสานเนี่ยที่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครภาคกลางภาคตะวันออกต้องระวังในพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกชลบุรีจันทบุรีระยองและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนหนักระนองพังงาและภูเก็ตก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ